ลับนมัสการหลวงพี่เจริญพรครับคุณโยมอยากขอเรียนถามท่านว่าจากการบวชในครั้งนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างเจ้าคะความรู้สึกที่ได้รับก็คือว่าได้รับอะไรดีๆมามากมายกว่าการบวชในครั้งที่ผ่านมาในโครงการต่างๆที่เคยได้เข้าร่วมมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นการบวชที่คุ้มค่าคุ้มเวลาและคุ้มกับการบำเพ็ญเพียรมากที่สุดโดยเพราะในเรื่องของสังขารสุขภาพร่างกายซึ่งมีข้อเข่าเสื่อมค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคแต่ก็ไม่ยันย่อไม่ยอมแพ้ตามที่พระอาจารย์บุญทวีท่านได้แนะนำตามที่หลวงปู่ประเสริฐท่านได้เมตตาให้แนวทางว่าเราต้องไม่ยอมให้กายมันเป็นเครื่องกำกับจิตใจของเราซึ่งอาตมาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะฟังดูยากแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเองและไม่ได้ฟังจากธรรมะที่ท่านให้จากปากโดยตรงเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจถึงแม้มันจะมีความทุกข์ทรมานอยู่บ้างมีความลำบากลำบนในเรื่องแข้งขาในเรื่องการนั่งแต่เราก็ฝ่าฟันมันไปก็ยังไม่เคยลุกออกจากที่ภาวนาก่อนเวลาที่กำหนดเพราะเรามีการภาวนาบำเพ็ญสมาธิวันละไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงครับเป็นอย่างน้อยนั่นก็คือจะเรียกว่าเป็นความประทับใจก็ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตถึงแม้ชีวิตนี่จะมีเวลาเหลืออีกไม่มากนะฮะแต่คิดว่าเราก็จะได้เป็นคนใหม่ที่เหมือนมาเกิดใหม่ที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเคยทำไม่ดีเอาไว้แล้วและบัดนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่เราจะได้ทำแต่ความดีตลอดไปแล้วก็มีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณโครงการนี้นะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมทราบว่าเคยมีผู้บวชที่อายุถึง84ก็มีแล้วปีนี้อายุสูงสุดก็79นะครับก็ถือว่าเป็นบุญกันละกันเป็นวาสนาที่ได้เข้ามาบวชก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะครับจิตอาสาทุกท่านที่ได้เข้ามาดูแลคุณสุดารัตน์เองก็ได้ติดตามไปตลอดทำให้ผู้บวชเนี่ยที่เป็นพระแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีช่วยส่งเสริมให้ได้รับผลบุญนี้โดยทั่วหน้ากันก็ต้องขออนุโมทนาสาธุบุญกับญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะจิตอาสาทุกท่านนะครับจากปรากฏการณ์ที่หลายท่านก็คงจะเคยประสบมาแล้วระหว่างที่มันมีช่วงขณะที่เราทำจิตใจให้สงบราบเรียบได้เนี่ยมันก็จะมีน้ำตาไหลออกมาปิตินะฮะเราจะเรียกว่าปิติก็จะตามเป็นการปิติน้ำตาไหลตนเองซึ่งไม่ใช่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดหรือว่าเข้มข้นมาก่อนเนี่ยก็มาเจออันนี้2ครั้งนะครับก็เรียนถามพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าคือปิติเราก็เกิดความมั่นใจว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นอันนี้นะคือสิ่งที่เขาเรียกว่าปิติแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยกับเราเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฝนมาอย่างช่ำชองหรือเคยชินแต่ณบัดนี้เนี่ยเวลาและกำหนดชั่วโมงที่จะต้องนั่งที่จะทำให้เราต้องที่เรียกว่าบำเพ็ญเพียรหรือบำเพ็ญพจน์อะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เราไปถึงจุดนั้นได้โดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะฮะแล้วพอมันเกิดขึ้น2ครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าคงจะใช่ทางแล้วล่ะถ้าตราบใดที่เราสามารถข่มระงับจิตให้มันเงียบสงบจากความคิดทั้งหลายได้ก็จะไปของเขาเองแล้วน้ำตาก็จะไหลออกมาโดยที่เราไม่ได้เศร้าโศกเสียใจหรือว่าเล่นละครอะไรอันนี้คือเป็นประสบการณ์นะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเข้มข้นเพราะนั่นนี่ก็คือความประทับใจมากที่สุดที่ได้มาอยู่ที่วัดหินหมาเป้งเป็นเวลา9วัน10วันก็พระคุณอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ได้เมตตาให้ธรรมะกับพวกเราอย่างสูงแล้วก็คือโดยผ่านทางวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชยานกวีด้วยที่ท่านเมตตาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนก็ขอให้เป็นอนิสงส์จากการปฏิบัตินี้ได้รับถึงทุกท่านโดยทั่วหน้ากันนะฮะแล้วก็ขอบคุณสมาคมพ่อตัวอย่างชาติอีกครั้งหนึ่งด้วยเป็นอย่างสูง